สวัสดีค่ะมาโมชาแนลนะคะวันนี้พามาเล่นเกมไม่มีทายคูณนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงไหนเป็นห้องใชอ่ะไรครับบ้างนะคะมาเร็วเดี๋ยวมาดูเลยไปไปเลยนี่คือดอกไม้นะครับดอกไใมห้้พึ่งโรยกินครับเดี๋ยวพึ่งเรากินไม่ได้ครับแล้วตัวนี้ก็มีดอกไม้อีกนี่คือที่พึ่งที่เอาไว้เพิ่มพึ่งเพื่อใชช่่วยครเัรบาเป็นพึ่งผู้ช่วยเอาไขเข่ามาช่วยเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารักดีน่ารักดีนะเกมเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เป็นน้ำผึ้งผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้มากเท่าไหร่ครับห้องนี้ก็เปิดประตูเป็มนาตัวเขก็ียเป็นนห้องนั่งเล่นห้องทำงานนะแล้วก็มีน้องผึ้งสองตัวอยู่ในนี้ตัวหนึ่งหลับด้วยเนี่ยเหรอแล้วก็ปิดประตูกันห้องนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองเหรอห้องนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้ให้ผึ้งทเกำง็บานตังค์เพื่อจะให้ตังค์เราซูเปอร์บีข้างในเกนี็้บเปไป็นเลห้ยองห้องผลิตเหมือนเป็นขนมอะขนมน้ำผึ้งแล้วตัวนี้ก็เป็นห้องครัวห้องครัวแบบย่อๆน่ารักน่ารักมาเร็วมาเซเดี๋ยวพี่สวิตช์เราเจอกันโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องต่อไปใช่ไปเก็บตังค์กันต้องเก็บตังค์ตลอดเกมนี้ตรงไหนอ่ะให้ไปรีวิวตรงไหนตรงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยตรงนี้ตรงไหนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีบันไดเหมือนกันแต่ว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่สามารถทําตังให้เราได้เหมือนกันทำตซัึ่งงจะมีโถน้ําผึ้งถึง3โถด้วยกันเราสามารถอัปเกรดได้แต่ขออัปเกรดแค่ขั้นนี้ก็พอนะคะเพราะว่าที่เหลือมันใช้ตังเยอะมากเลยแล้วซื้อมาเลยป้ายังโอเคแล้วอ่ะตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยอันนี้เอ้าตัวนี้ก็เป็นนาฬิกาอันใหญ่แล้วก็ตรงนี้ไหนเป็เหมือนกำลังจะโล่งๆอยู่อะไม่รู้เขาจะอัปเดตอะไรหรือเปล่านะแล้วตัวนี้ก็เป็นที่ซื้อมันอาจวะุธดีไดหร้ือเปล่าเนี่ยครับมันจซะื้อเอปา็วนุธไดได้้ไหมครับอ๋อโอเคเงินไม่พอจะซื้ออาวุธอันนี้ construction หรแลื้อวนไีม่่ก็พเป็อนห้องทำงานหรือไม่พอดิใช่เลยไม่พออั่ะนอันนนีี้้อะไรเนตี่ย่างสิอ๋อเป็นเหมือนที่ไว้เล่นเกมมั้งค้อนกบมันเขียนอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ลองขึ้นมาดูชั้นสองเลยโมเซตัวเนี้ยก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ให้พึ่งเป็นหม้อเอาไว้สำหรับฟาร์มตังได้เหมือนกันตรงนี้ตรงไหนเหมือนอชั้นตลร่างงนีเ้ลยใช่ไหมครับตรงนี้ครัใชบ่ตัวนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นแล้วตัวนี้ก็เหมือนเป็นห้องที่สามารถเอามาเก็บแบบพวกน้ำผึ้งไว้แต่นี้ต้อง90โลก็80โลบักน้ำผึ้งที่จะซื้อใช่คซรืั้บอนี้อันนี้แพงมากเลยไม่ซื้อเพแปราะดสิวบ่โาลบัมกีเลยตัวนี้เข้ามาตัวนี้ก่อนดีกว่ามีกดไม่ได้เพราตัะววน่ีา้จะเป็นเป็นตัวหท้ีอ่งนห้ออนงปรับเปล่าแต่ว่ามันจะมีบันไดเชื่อมมาจากข้างล่างนะให้เราปีนขึ้นมาได้ตัวนี้ก็เป็นที่ทําตังเหมือนกันแต่อัปเกรดเยอะมากเลยไม่ได้อัปเกรดนะเนี่ยน้องพึ่งก็จะช่วยเราทํางานแบบน่ารักมากเลยใช่ครับเราก็ต้องมาเก็บตังเนี่ยได้ตังมาเป็นหมื่นเลยแล้วตัวนี้ก็มีเหมือนกันโอเคเราไปดูที่ต่อไปกันชั้นบนสุดหรือปะอ๋อไม่ใช่เป็นชั้นสามไหมสาขมึ้นไปดูเลยจำได้อันนี้ไปก็เเปล็นยห้องที่เอาไว้สำหรับพึ่งดอกไม้นะ80 โลวัคใชเหม่ือนกันดอกไม้ที่บกเคลือไปพึ่งครับอันนี้ก็90 โลบัคอะแพงกว่าเมื่อกี้10 โลบัคเลยอะโอกุหลาบน้ำผึ้งน่าจะมาว่าตรงกลางตรงนี้แหละฮันนี่โรสเนี่ยเห็นว่าฮันนี่ตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นให้แบบภาพสวยๆเฉยๆอ่ะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้อะไรได้เป็นน้ำผึ้งเต็มเลยถ่ายแลรู้วปก็ป่ะน้ำผึ้งแอบกินน้ำผึ้งด้วยนั่นตัวแหนลี้ะก็เป็นกนิ้นำไพดุ้ปน้่ะำผึ้งอันนี้ใช่ครับห้องทดลองเห็นไหมทดลองน้ำผึ้งทั้งนั้นเลยแล้วก็มีน้องผึ้งตรวงินที้ยเขาาก็วิสทองยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สองเขตัาวที่ศาสตร์สองผึ้งมาเร็วมาเร็วน้ำผึ้งแล้วห้องนี้เป็นห้องแบบจุลทรรศน์อะที่เอาไว้ดูกล้องแบบมเัอานไว้มีดูใช่ตรงไหมนู้นอะเนี่ยเราดูได้เขาดูหน่อยรู้อยากรู้ดูได้ไหมลุกอัพอ๋อเขาใช่ดูไดป้ลุกอัพอันนี้ห้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะมีสัตว์เลี้ยงเราถึง3 ตัวด้วยกันแต่ตัวนี้น่ารักที่สุดเลยตัวนี้น่ารักมเานีก่ยเลยอ่ะน่ารักตมัวากนี้เลก็ยน่ารักอุ้ยทำไมตัวนี้สีสวยจังใช่มันสีสวยอยู่ตัแลวน้ี้วน่ารักอันนี้คาเฟ่ทีเรียโรงอาหารอันเนี้ยทิปมาพูดทีเรแปียดสิบโลบักเลยเขาขายเกี่ยวกับน้ำแข็งใสอะแทจี่ว่าเป็นน้ำผึ้งนะอู้น่ากินตัวนี้เหมาสองทามเลยน่ารักมากเลยใช่มาสองทานแล้วก็มีความสุขตัวนี้ก็เป็นที่เก็บตังค์ได้นะแล้วก็มีน้องผึ้งกำลังนี่คือตังนั่งสบายๆอยู่
ใส่กำลังหลับอยู่ตัวนี้เป็นห้องเชื่อมนะตรงนี้สามารถเชื่อมมาดูน้องผึ้งสองตัวนี้อาบแดดได้ด้วยตัวนี้นี่อาบแดดน่ารักมากและตรงนี้ก็เป็นห้องนอนไมล์รูมห้องของฉันเองเนี่ยอันนี้ห้องของฉันนี่ไงเตียงก็ยังเป็นแบบรูปหลังผึ้งอ่ะน่ารักมากเลยมาเร็วมอเซ่ออกมาเดี๋ยวมอเซ่เปิดประตูไม่ได้นะนี่ตัวตุ่นมีเป็นภาพตัวตุ่นด้วยแต่เรายังไม่เจอนะใช่น่าจะต้องไปเลี้ยวสูงสุดตัวนี้ก็เป็นห้องที่เป็นเหมือนเป็นหม้ออ่ะอันนี้เป็นอัพเกรดหม้อตั้ง90บาทแพงมากเลยมาเลยโมเซ่โอเคลองดูขึ้นไปชั้นต่อไปนะตัวเนี้ยชั้นเนี้ยเรายังไม่ได้สร้างก็คือต้องสร้างอ่ะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้เอาสั่งมาทำอะไรเอามาซื้อแบบนี้แหละใช่แล้วก็ไปซื้อวุ้ดไม่ค่อยซื้ออะไรหรอกพี่อ่ะซื้อแต่ของพวกแบบบ้านอ่ะของบ้านมากกว่าซื้อนี่ไฟติดด้วยใช่ไหมใช่ใช่แทบจะไม่ซื้อเลยไม่ซื้ออันนี้เป็นโต๊ะแล้วทำไมน้องผึ้งมันมาค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนอ่ะเฮ้ยอาจจะซื้อตรงนั้นแล้วได้น้องผึ้งมาด้วย1ตัวมั้งมาเร็วเก็บตังเลยเก็บตังอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโรงอาหารที่ใหญ่มากเลยอยู่ข้างบนอีกที่นึงอ่ะนะกินลมชมวิวได้ตรงนี้ตัวนี้อัพเกรดได้แต่ดูดิ170อ่ะรอยัลเจลลี่อย่างแพงเลยอ่ะฟาร์มยากมากเลยนะเกมเนี้ยฟาร์มรอยัลเจลลี่อ่ะยากแต่ฟาร์มตังอ่ะง่ายมากตัวนี้ก็มีน้ำผึ้ง3ตัวกำลังกินเมนูที่ใส่น้ำผึ้งอย่างอร่อยน่ารักมากเลยมีเมนูเป็นแพนเค้กราดน้ำผึ้งพิซซ่าใส่น้ำผึ้งแล้วก็น้องไก่ที่มีน้ำผึ้งแปะอยู่ข้างบนด้วยน่ารักมากเลยตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ซื้อนะมันแพงเดี๋ยวขอลองดูอ๋อตัวนี้ซื้อไม่ได้ละเนี่ยแต่ตรงนี้ซื้อมาได้ประมาณนึงแล้วตรงนี้ก็คือน่าจะเปิดโล่งไม่มีกระจกเลยนะตรงนี้น่าจะนะเพราะว่ามีป่องขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็มีเชฟผึ้งทำอาหารอยู่ตรงนี้มีตู้เย็นเตาอบแล้วก็กระทะหม้อเต็มไปหมดเลยรวมถึงอาหารระดับผึ้งด้วยตัวนี้เป็นผึ้งเสิร์ฟตัวผู้หญิงไงใส่บูด้วยน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็อัพเกรดได้แต่แพงไปกว่าตั้ง10 Royal Jelly เนี่ย แล้วอันนี้คอนโซลดอกไม้ซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไฟเดี๋ยวขอไปเก็บตังก่อนนะขออนุญาตไปเก็บตังก่อนนี่โอเคแล้วก็ซื้อได้ทั้ง2อันเลยนี่โอเคก็เหมือนฝั่งนี้นะแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะมีผึ้งแบบมีความสุขเต้นที่ได้กินอาหารด้วยฝั่งนึงก็จะมีผึ้งอย่างละ3ตัวเนี่ยน้ำคนละอย่างจากตรงนู้นนะตรงนู้นเนี่ยเป็นน้ำลิ้นจี่อันนี้เป็นน้ำผึ้งช็อกโกแลตน่ารักมากเลยเห็นไหมบ้านค่ะบ้านน่ารักมากเลยเอ๊ะแต่ตรงนี้ลืมพามาดูเลยนี่ตรงนี้เปิดประตูมาจากตรงเนี้ยนี่จากตรงนี้นะชั้น2ปิดประตูแล้วก็เปิดประตูมาตรงนี้สามารถถ่ายรูปชมวิวได้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสบายๆเหมือนกันต่อไปก็น่าจะเป็นห้องน้ำแต่ตรงนี้เป็นน้ำพุน้ำผึ้งนะสวยเหมือนกันเขาชอบตั้งน้ำพุน้ำผึ้งไว้เกือบทุกที่เลยเห็น2ที่แล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วพาน้องๆไปชมนะในเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะตีมอนสเตอร์ยังไงมาเร็วใช่ๆไปๆมาเร็วกระโดดมาเลยมาเร็วนี่ตัวบ้านก็ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนน้ำผึ้งอ่ะเป็นรังผึ้งอันใหญ่ๆติดไว้ตรงหน้าบ้านด้วยใหญ่มากเลยแล้วก็เขียนชื่อของเราเองติดไว้ที่ไฮส์ข้างบนรับรางวัลก่อนมาเร็วอันนี้ก็คือโซนแรกนะเป็นตัวปกติเลยก็จะตีง่ายมากเดี๋ยวตีให้ดูนะคะอันนี้เป็นผึ้งด้วงที่ไม่ใช่บอสรองนะเนี่ยตีง่ายมากเลยนี่คือฮันนี่มิเชลตัวเดิมแตะขึ้นครับเราตีมันแรงมากแล้วอ่ะแซ่บเราเทพมากเลยครับนี่แล้วก็เก็บดอกไม้เนี่ยดอกไม้สีเหลืองขนาดใหญ่เก็บเกี่ยวได้กดรับเลยกด F ด้วยการเก็บเกี่ยวแล้วตัวนี้ก็เก็บเกี่ยวดอกไม้สีเหลืองจะเก็บได้แต่ถ้าใครเลเวลน้อยๆเนี่ยก็จะเก็บยากมากเลยนะเพราะว่าต้องรอมันเก็บนะต้องเก็บกับผึ้งครับพี่แม็กซี่อ๋อผึ้งมันจะช่วยเก็บเกสรในนั้นด้วยนี่เก็บเลยก็จะได้พวกเป็นแบบ
ตังเราที่เป็นน้ำผึ้งด้วยบางทีก็จะได้ Royal Jelly นะแต่มีน้อยนะครับที่จะได้ Royal Candy แต่ก็มีโอกาสในส่วนใหญ่จะได้ครับตรงนี้ก็เอาไว้เติมโลภะ Auto Cashier XP คูณ2 Honey บวก 30% Premium Custom Custom ไม้นั่นแหละก็ประมาณว่าก็คือต้องซื้อโลภะอันเมื่อกี้ใช่ครับต้องซื้อโลภะครับแนะนำให้เก็บให้หมดอ่ะตอนนี้เราเลเวล23แล้วเห็นไหมตรงนี้ค่ะเราสามารถไปเรื่อยๆได้แต่ตรงเนี้ยเป็นบอสนะเขาบอกว่าเขาอัพสถานที่ใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าอัปเดต1เองเพื่ออัปเดตครั้งแรกเลยส่วนในนี้นะครับแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวให้หมดเนี่ยน้องมดก็มีนะเนี่ยมดสีแดงตีเลยตีไม่โดนแฮะเนี่ยตีอย่างงี้ดาเมจตั้ง24เลยของเราของมันดาเมจแค่5เองอันนี้เป็นหัวหน้าของน้องมดสีแดงก็จะตียากกว่าเมื่อกี้ไปนิดนึงตียากกว่าไปตั้งประมาณ40 HP ครับน้องพึ่งของพวกเราเนี่ยสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะเนี่ยตัวเลเวลสูงสุดก็คือเลเวล23ค่ะสูงสุดของเราเลเวล23ต้องเก็บเกี่ยวดอกไม้ให้หมดบางทีก็จะได้ Royal Jelly ด้วยเดี๋ยวนั่งรถนั่งรถนี้ก่อนจะได้เร็วๆอันตรายใช่อันตรายอันตรายมากนะครับแมงมุมอ่ะก็ฆ่ายากนะก็รู้ว่าฆ่าเกือบ1นาทีหรือ1นาทีครึ่งเลยอ่ะนี่ตัวนี้ครับเนี่ย Royal Jelly 15เมื่อกี้ได้มาบวก15ได้เพียง15 Danger เขียน Danger แล้วก็มีต้นไม้แบบถูกตัดไปแล้วตัวนี้ขึ้นไปเลยให้รู้ไงว่าแมงมุมตัวนี้สามารถตัดต้นไม้ตรงนี้มียาแมงมุมเต็มไปหมดเลยอ่ะคือตัวอะไรอ่ะแมงมุมแมงมุมสีเขียวๆเหลืองๆดำๆอะไรนี่ตีมันเลยตีมันของเราลดเร็วอยู่แล้วพอเราตียังไม่ถึง1นาทีได้ซ้ำตีเลยตีเลยน้องพึ่งเราก็จะช่วยตีด้วยนะคะตอนนี้ก็คือหนูสามารถอัพเลเวลได้ถึง4พึ่งอ่ะพึ่ง4ตัวเท่านั้นเนี่ยได้ Royal Jelly บวก25เมื่อกี้แมงมุมจะมีการรีสปอร์ด้วยนะคะประมาณ7นาทีครึ่งมาเร็วเทเลพอร์ตไปเลยเทเลพอร์ตนี่ไงเทเลพอร์ตมาแล้วต้องฆ่าบอสแมงมุมเมื่อกี้ก่อนนะคะถึงจะมาตรงนี้ได้ตัวดอกไม้สีส้มขนาดใหญ่เก็บเกี่ยวก็จะได้เยอะมากเลยเห็นไหมนี่เปิดพื้นที่ใหม่แล้วเพิ่งเปิดวันนี้เลยไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลาว่านี่หัวหน้าเผ่ามันลาว่าเราลองตีมันดูก็ลดเร็วนะเพราะเราไปเอาอาวุธมาใหม่โอเคเปิดพร้อมกันเลยมาเร็วมาดูแผนที่ใหม่กันพื้นที่ใหม่สถานตรงนี้จะเป็นอะไรตัวอะไรกันนะน้องเห็ดหรอมีเลือดเป็นพันโอ้เมื่อกี้เวลาจะโจมตีเราจะเป็นตาสีเหลืองด้วยนะเหมือนโมโหแล้วแต่ก็ยังตีง่ายอยู่ดีนะพอเราลด24อ่ะแล้วก็ลมน้องพึ่งไปด้วยนี่เห็ดตัวใหญ่หัวแน่เราต้องตีน้องเห็ดให้ได้ตีตายเอ๊ะบิ๊กฟลาวเวอร์อะไรอู้เพิ่มเยอะมาเลยอ๋อนี่ดอกไม้ใหญ่เห็ดก่อนนี่เก็บเลยเห็นไหมแต่ละที่ก็จะถ้าเราเก็บดอกไม้หรือฆ่าบอสหรือเก็บดอกไม้ตามตรงพื้นแบบนี้เราแบบก็จะได้ตังค์มากขึ้นแล้วยอดจิลลี่บางทีก็จะสุ่มได้มากขึ้นนะมาเร็วใช่ต้องไปครับโอ้เร็วว่าตั้ง37อ่ะถึงจะไปได้อะไรเนี่ยมันกิ้งตัวได้ด้วยเหรอเนี่ย37เยอะมากนะหรือว่าเป็นแค่อาการบักน่าจะเป็นอาการบักครับขึ้นไปข้างบนได้ดูสิขึ้นไปตรงไหนเทเลพอร์ตโอ้เลเวล30อันนี้เราต้องฟาร์มอีก6เลเวลด้วยกันโอ้ my god ขึ้นมาเก็บดอกไม้สักดอกนึงก็ได้เนี่ยตอนนี้มีดอกไม้ด้วยนี่ได้ 1,600 เนี่ยเพิ่มตังค์อ่ะเรา30เอ๊ะเหมือนจะเป็นแบบเป็นท่อนไม้ที่สามารถมีชีวิตได้อ่ะคืออะไรเนี่ยตัวนี้เลยมาซูมดอกไม้มะนาวหรอโอเคเดี๋ยวไปช่วยตีน้ำเห็ดอย่างแรงอ่ะต้อง10อ่ะ
เตตีๆนั่นแหละตายแล้วแรงเลยอ่ะซึ่งเราถ้าเจอกับบอสตัวหนักๆอ่ะแล้วเราสามารถฆ่ามันได้นะคะพึ่งของเราก็สามารถอัพเลเวลขึ้นได้เร็วมากเลยค่าตัวเดียวก็อัพไป1เลเวลเลยสมมุติว่าถ้าพึ่งเราเลเวล1ก็จะอัพไปเลเวล2เลยถ้าช่วงแรกๆนะให้กระโดดลงก็ได้อย่างพี่เหรอสิโอเคเดินไปขอบคุณที่รับชมมาโม Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย